สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้อ o รา d t h ว World นะครับกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่34ในชื่อตอนที่ว่าเบวูฟนะครับตำนานวีรบุรุษโคนอสูรนะครับนำเสนอรายการโดยผมนะครับอัศวรักษ์จันประเทศเหมือนเช่นเคยอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องอัศวรักษ์ชแนลแล้ว คุณผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามรับชมรายการใหม่ๆอัปเดตก่อนใครนะครับสำหรับเรื่องราวของเบวูปตำนานวีรบุรุษโคนอสูรน,นะครับมีอยู่ว่าบทกวีเบวูปนะครับเป็นตำนานของวีรบุรุษชาวเหนือหรือที่รู้จักกันในานามของไวกิ้งซึ่งเป็นเผ่านักรบแห่งท้องทะเล ที่เล่าขานกันในดินแดนยุโรปช่วงยุคกลาง,ช,งช่วงแรกนะครับและก็แพร่หลายในแถบสแกนดิเนเวียเยอรมันไปจนถึงดินแดนอังกฤษนะครับซึ่งเป็นอาาเขตที่ชาวเหนือล่องเรือเดินทางไปถึงเรื่องราวของเบวูฟนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของกษัตริย์รอดกาผู้สร้างหอเมรัยขนาดใหญ่ชื่อว่าเฮโรตนะครับสำหรับเป็นสโมสรของพลเมือง ทั้งองค์กษัตริย์พระชายาและบรรดานักรบต่างๆก็พากันร้องรำทำเพงเลงเฉลิมฉลองอยู่ในหอเมรยัยจนกระทั่งอสูรเกรนเดลนะครับผู้ถูกขับจากชุมชนทนไม่ไหวและเข้ามาบุกทำลายหอเมรยัยกับสังหารนักรบของรอดการะหว่างหรับเสียชีวิตนะครับไปมากมายแต่เกรนเดลนะครับกับไม่กล้าแต่ต้องบันลังแห่งรอดกา ด้วยว่าองค์กษัตริย์นั้นนะครับได้รับการาพิทักษ์จากเทพเจ้าแต่รอดกากับพลเมืองของพระองค์ก็จำต้องละทิ้งนะครับเฮรอสเสียเบวูฟกับนักรบหนุ่มชาวกีตนะครับเขาได้ยินเรื่องความวิบัติที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินของรอดกาต่อมารอดกานะครับได้เชิญให้เขาเดินทางออกจากแผ่นดินของตนเพื่อมาช่วยเหลือนะครับ เบวูฟกับนักรบของเขานะครับค้างคืนในเฮรอดหลังจากพวกเขานะครับหลับเกรนเดียก็เข้าโจมตีและสังหารคนของเบวูฟไปคนหนึ่งเบวูฟนั้นแสงหลับอยู่จึงโจนขึ้นจับแขนของเกรนเดียวไว้ทั้งสองต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงจนหอมีไรแทบถล่มทลายลงมานักรบของเบวูฟชักดาบออกมาและเข้าไปช่วยเหลือ แต่ดาบของพวกเขานะครับก็ไม่อาจทำร้ายเกรนเดลได้เพราะมันลงอาคมใส่ดาบของพวกมนุษย์ในที่สุดนะครับเบวุฟก็ฉีกแขนของเกรนเดลหลุดออกจากร่างขาดจนถึงหัวไหลเกรนเดลหนีกลับไปยังรังของมันได้และเสียชีวิตต่อมานะครับมีการเฉลิมฉลองใหญ่ที่เบวูฟสังหารเกรนเดลได้จากนั้นรอดกากับคนของพระองค์ก็นอนในเฮโรด คืนนั้นมารดาของเกรนเดลปรากฏตัวขึ้นและเข้าทำลายหอมีอะไรอีกนางสังหารนักรบฝีมือดีของรอดกาไปมากเพื่อแก้แค้นให้กับเกรนเดลนะครับรอดกาเบวูฟนะครับและเหล่านักรบสะกดรอยตามมารดาของเกรนเดลไปจนถึงรังของนางซึ่งอยู่ใต้ทะเลสาบประหลาดแห่งหนึ่งเบวูฟเตรียมตัวเข้าไปรบกับนางเขาได้รับดาบพิเศษเล่มหนึ่งนะครับจากนักรบ คนหนึ่งที่ชื่อว่าอันเฟียตจากนั้นมีชื่อว่าอารุณฮรุนติงนะครับหลังจากต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนแล้วพี่นายกามของเบวูฟนะครับเขาก็จึงดำน้ำลงไปในทะเลสาบนั้นเมื่อล่วงล้ำนะครับเข้าไปยังเขตของมารดาของเกรนเดลเขาก็ถูกมารดาของเกรนเดลนะครับโจมตีทันทีแต่นางไม่สามารถทำอันตรายแก่เบวูฟได้พวกเขาสวมเกราะอ,อยู่ นางลากตัวเบวูฟนะครับลงไปยังถ้ำที่ก้นทะเลสาบที่ซึ่งร่างของเกนเดลและเหล่านักรบปีศาจที่ทั้งสองได้สังหารไปนอนแน่นิ่งอยู่เบวูฟพบว่านะครับดาบฮารุนติงของเขานะครับไม่สามารถทําอันตรายต่อนางได้จึงไปหยิบดาบขนาดใหญ่ในหมู่สภาวุธที่สะสมอยู่ในถ้ำในบทกบีวีนะครับก็บอกว่าไม่มีผู้ใดสามารถยกดาบนั้นขึ้นใช้ในการรบได้ แต่แล้วเบวุฟก็สามารถยกได้นะครับแล้วก็ตัดศีรษะของนางเสียเขาสำรวจนะครับลึกเข้าไปในถ้ำจนพบร่างของเกนเดลก็ตัดเอาศีรษะมันนะครับมาด้วยเขาเดินออกมาสู่ผิวน้ำอีกครั้งและเดินกลับไปยังเฮรอดโดยกษัตริย์รอกกานะครับได้พระราชทานของขวัญให้แก่เขามากมายเป็นรางวัลหลังสังหารเกนเดลและมารดาของเกนเดลได้แล้วเบวูปนะครับก็ได้เดินทางกลับบ้าน ชื่อเสียงของเขานะครับเรื่องลือและก็ได้สร้างวีรกรรมอีกหลายครั้งทั้งการสังหารยักษ์และสัตว์ประหลาดมากมายจนในที่สุดนะครับเบวูฟก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของชาวกีตและเมื่อพระองค์เข้าสู่ไวยชาราทาสคนหนึ่งก็ได้ขโมยถ้วยทองคําออกจากรังมังกรที่ไม่ปรากฏชื่อตัวหนึ่งเมื่อมังกรรู้ตัวว่าถ้วยทองถูกขโมยไปก็ออกตามหาด้วยความโกรธแค้นและพ่นไฟเผาทุกสิ่งนะครับ ทุกชีวิตที่ขวางหน้าเบวูฟกับเหล่านักรบของพระองค์ออกมาต่อสู้นะครับทว่าความน่ากลัวของมังกรทำให้เหล่านักรบพากันหลบหนีมีเพียงนักรบหนุ่มนามว่า,าวิกรับนะครับที่กล้าออกไปรบเคียงไหลกับเบวูฟหลังการต่อสู้อันดูเดือดเบวูฟก็สังหารมังกรได้ ด้วยความช่วยเหลือของวิกัพนะครับแต่พระองค์ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จนถึงขั้นสิ้นพชนลงนะครับหลังจากเผาพระศพะแล้วนะครับเท่าอัฐิของกรรษัตริย์เบวูปก็ถูกฝังอยู่ในกีตแลนด์เหนือหน้าผาที่มองออกไปสู่ทะเลซึ่งเหล่าชาวเรือสามารถมองเห็นหลุมฝังศพของพระองค์ได้ส่วนสมบัติของมังกรถูกฝังไปพร้อมกับพระองค์ด้วยโดยไม่ได้นําออกแจกจ่ายพลเมืองเพราะในสมบัติของมังกรมีคํำสาบอยู่ นอกจากนี้นะครับยังเป็นประเพณีของชาวเยอรมันและสแกนดิเนเวียในการฝังทรัพย์สมบัติไปพร้อมกับผู้ตายและก็เกี่ยวพันตามตำนานที่พวกเขานะครับได้นับถืออันนี้ก็เป็นตำนานนะครับของอชาวเยอรมันและก็แถบสแกนดิเนเวียนะครับที่เชื่อนะครับในเรื่องของเบวูฟตำนานนะครับวีรบุรุษ โคนอสูรนั่นเองนะครับเพราะว่า,าพระสุดท้ายของมังกรมีจริงหรือไม่นะครับที่ผมได้นําเสนอไปผ่านทางรายการสาระน่ารู้อราราดูก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าในอดีตนะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวคราวความร่ําลือนะครับหรือว่าตำนานจะเป็นจริงไม่จริงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่ามีการกล่าวถึงว่า,ามีการฆ่ามังกรได้คนนั้นก็จะถูกคารพนับถือแล้วก็เป็นตำนานเหมือนกับเบวูฟนะครับที่ก็มีการ กล่าวขวัญแล้วก็สรรเสริญเป็นที่เคารพนับถือนะครับว่าเก่งกาจมีความสามารถจนกระทั่งได้เป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็กล่าวขานเป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าการฆ่ามังกรได้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้มีชื่อเสียงเลื่องลือกระจายไปทั่วนะครับ จบรายการสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการสาระน่ารู้ around the world ในตอนที่34ในวันนี้นะครับแล้วก็มารอรุ้นนะครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับว่าผมจะ จีบยกเรื่องราวตำนานหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจเรื่องใดมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามย้ำกันอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามที่ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ